ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องของความทุกข์ทั้งทุกข์ใจของตัวเองรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยของคนในบ้านนะคะแล้วก็ที่สิ่งสำคัญเลยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้อาการป่วยก็ไม่ทราบสาเหตุเช่นเดียวกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุรัชยาสุรัชยานี่เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีที่เราจะเจอกันที่เรากำลังจะไปกสิณไฟนี่เองนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เก็บเป็นความทุกข์มานานหลายปีทีเดียวนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของความไม่แน่ใจไม่รู้ว่าใช่หรือไม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางครอบครัวเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นกันก่อนเลยดีกว่านั่นแหละครับจากเส้นสายประกายชีวิตนะฮะของคุณสุรัชยานะครับถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะฮะที่ต้องกอบกู้ตัวเองด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็เป็นคนที่พร้อมนะฮะต่อการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะมีความรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนบ่อยๆแต่ระยะทางหนทางต่างๆมักมีอุปสรรคปัญหาแก้นะวันนี้นะฮะวันหน้าก็เกิดอีกอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาอย่างซ้ำซ้อนจะอยู่ไหวหรือไม่ไหวนะฮะแล้วต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวมาเจอกันเลยครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องราวสักนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนกาญจนบุรีหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่ที่นู่นเลยใช่ไหมคะมีแบบทำงานอยู่ที่นู่นก็ทำร้านอาหารอยู่ที่ปทุมค่ะแต่ว่าไปกลับกาญจนบุรีค่ะอยู่ที่นั่นอยู่กับทั้งครอบครัวไหมคะทั้งครอบครัวค่ะครอบครัวของพี่เองแล้วก็สามีมีเลี้ยงเอ่ยแยกกันอยู่ค่ะอ๋อแต่คือหลักๆคืออยู่กับครอบครัวของตัวเองคุณแม่ค่ะคุณแม่แล้วก็แม่พี่ชายน้องชายน้องสาวอะไรเงี้ยครอบครัวใหญ่เหมือนกันใหญ่ค่ะอยู่รวมกันหลายคนเหมือนกันแต่ว่าที่กังวลอาจจะไม่ใช่เรื่องของสามีไม่ได้เรื่องของครอบครัวตัวเองแต่เป็นครอบครัวใหญ่นี่แหละค่ะอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการเจ็บป่วยของคุณแม่ใช่ค่ะตอนนี้ท่านยังป่วยอยู่ไหมคะตอนนี้อาการก็ยังปกตินะคะยังไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดค่ะเดี๋ยวมันเป็นไงไม่รู้วันไหนจะเกิดคืออาจารย์คะคือเป็นแบบว่าเป็นทางการแพทย์อ่ะเขาก็บอกว่าเป็นโรคเครียดวิตกจริตอุปทานเองแต่วันดีคืนดีเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าลุกไม่ไหวเนี่ยมีคนมานั่งทับมีคนมาหามีคนมาเรียกหรือบางทีก็มีความรู้สึกว่าชาทำกับข้าวอยู่กระทะหลุดจากมือเนี่ยค่ะบางทีก็ลุกไม่ขึ้นเลยนะคะลุกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงบางทีถึงกับแบบเครียดอ่ะเครียดมากร้องไห้เลยก็มีค่ะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆใช่ค่ะเป็นหายๆเป็นหายๆ3 วัน4 วันไข้ค่ะเราก็เลยกังวลว่าแม่จะตื้อกินยาแล้วทางแผนปัจจุบันก็ยังแค่ตัวเราจะก็ไม่ดีขึ้นไม่หายใช่ค่ะเป็นนานไหมคะตั้งแต่คุณแม่เริ่มรับหม้อค่ะหม้อสืบทอดมาจากคุณยายคุณแม่ก็เลยเป็นที่พูดถึงเนี้ยก็คืออยู่ข้างๆผมเนี่ยนะเป็นหม้อดินค่ะเป็นหม้อดินซึ่งถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมฮะเขาจะใช้หม้อดินเนี่ยไปรวมถึงอะไรรู้ไหมฮะผมนึกถึงสมัยก่อนเวลาเขาจะก็ดูกันใส่ก็ต้องคอถ้าผ้าแดงนี่ก็ถือว่าเวลาพูดถึงนะวิญญาณไหนที่เฮียนเขาก็หมอผีก็จับไปถ่วงน้ำจริงๆตรงนี้เป็นผ้าแดงทั้งหมดนะคะแต่ผ้าแดงผ้าขาวนี่ทีมงานปลูกให้แล้วไม่ใช่ค่ะตรงนี้คือเราหาผ้าแดงแบบเดิมไม่ได้ค่ะมันจะเป็นผ้าแดงมันซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาหามาจากไหนแล้วจะมีอักขระลงอยู่แต่ด้วยความที่มันเก่าหลายรุ่นนะคะสืบทอดมาหลายรุ่นก็เปื่อยมีเฉพาะครอบครัวเราอย่างเดียวไหมในหมู่บ้านก็มีแทบทุกบ้านนะคะแต่ว่าเหตุการณ์แต่ละบ้านก็มันไม่เหมือนกันค่ะแต่ก็จะเกิดขึ้นแทบทุกบ้านใช่ค่ะแทบจะทุกบ้านครับมันเหมือนว่าเอากระดูกใส่กระดูกมันเพื่อหลุดใส่เนาะส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่อัฐิหรือโกรธใช่ไหมแล้วก็ใส่ไว้แบบนั้นปะเขาเรียกว่าอะไรคะเฉพาะบุคคลที่เขาคัดมาค่ะอ๋อคือบางคนเขาจะมีเรียกนามเฉพาะแต่คือบางคนถือว่าถือผีประมาณนั้นค่ะเป็นการถือผีนะฮะโดยเฉพาะบางที่นะที่ไปก็รู้ว่าก็ต้องไหว้ทุกปีใช่ค่ะอย่างชาวมอญเนี่ยเขาก็จะมีไหว้นะฮะใช่มั้ยฮะไหว้บรรพบุรุษหรือว่าผีมอญใช่มั้ยฮะถ้าผมเข้าใจผิดนะเขาจะไปขอทั่วด้วยซึ่งจะเห็นแถวบ้านแพ้วแถวคนมอญอยู่นะฮะแต่ทางการจันทบุรีน่าจะเป็นรอยต่อจะมีมอญปนยวนบ้างแล้วก็มีเชื้อสายเขมรนิดๆค่ะก็เลยนะนี่มีในหมู่บ้านจะมีกันตลอดค่ะแล้วผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยในหมู่บ้านนี้จะปีละ2ครั้งค่ะที่ทำพิธีแต่หนูจำไม่ได้เพราะว่าญาติคือคุ้นๆมั้ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรเลี้ยงผีมั้ยฮะเขาเล่นเส้นมั้ยใช่ค่ะลำถ้าทางอีสานก็ลำผีฟ้า
คล้ายๆแต่ว่าไม่มีการลำค่ะจะเป็นล้มหมูล้มวัวล้มควายเงี้ยจัดเลี้ยงอาหารแล้วแต่ละหมู่แต่ละบ้านจะต้องมีศาลค่ะศาลประจำตระกูลของตัวเองต้องมีจะมีเขาเรียกดอนตาดอนยายเขาจะแยกไว้2ที่ดอนตาดอนยายอะค่ะมีเขามีถือผีเต่าผีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีนะฮะถ้าทางมอญนี่ก็มีนะฮะคือพี่เต่าอันนี้จะเรียกเป็นบุคคลแบบในต้นตระกูลเขาอะค่ะอย่างบ้านหนูเขาก็จะมีชื่อเรียกไว้ต้องเซ็นมาทุกปีไหมทุกปีค่ะทุกปีแต่ถ้าปีไหนลืมเป็นเรื่องเนี่ยค่ะเป็นเรื่องนะฮะแต่สำคัญคือบอกแล้วไงฮะของที่ไม่คุ้นเคยคือแต่ว่ามันเป็นประเพณีนิยมหรือที่ทำสืบกันมาใช่ค่ะสืบกันมานะซึ่งด้านอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นเครือญาติเขาไม่ทำร้ายเรานะแต่ถ้าคนไม่ใช่เครือญาติไม่ใช่ต้องทีมงานเนี้ยไปแตะไปต้องเขาเป็นเรื่องนั้นทั้งมวยนะ อันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าผมเชื่อว่าก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีกว่าเพราะมองไม่เห็นคือจริงๆ หนูก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะแต่หนูก็ไม่ได้ดูถูกเชื่อขนาดไหนเชื่อขนาดไหนมาเจอคือก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างค่ะแล้วเขาปกตินี่เขาไว้ส่วนไหนของบ้านก็จะอยู่จะเป็นในห้องไม่ใช่ค่ะในห้องนอนเลยค่ะแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นหิ้งพระส่วนนี้ก็จะอยู่ด้านล่างหิ้งพระหิ้งพระอยู่ด้านบนหม้ออยู่ด้านล่างค่ะก็น่าจะเป็นอัฐิของบรรพบุรุษแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ก็คาดสันไว้แล้วว่าน่าจะเป็นต้นตระกูลหรือว่าส่วนไหนส่วนหนึ่งที่เขาเป็นจะมีชื่อนามสกุลนะเฉพาะค่ะบางสกุลไหมเวลาปีหนึ่งสงกรานต์ใช่ค่ะต้องบางสกุลต้องบางสกุลต้องให้เขากินเขาอยู่มันก็เหมือนว่าโกรธหรืออัฐิเนี่ยที่เขาบรรจุเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงค่ะเป็นอัฐิกับผลไม้5อย่างหรือ9อย่างอะไรสักอย่างอ่ะค่ะเพราะว่าเคยเห็นตอนที่ว่าผ้าผูกค่ะแล้วเห็นมีกระดูกมีอะไรข้างในแล้วท่านผู้ชมนะฮะถ้าเดี๋ยวกล้องโคตรมานิดนึงผมขออนุญาตจับแล้วกันนะฮะปกติไม่ค่อยอยากแตะต้องแต่ว่านะฮะเพื่อไม่ให้การลบหลู่ให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเนี่ยฮะจะเป็นคล้ายๆดาบนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ตราตึงด้วยสายสิญนะครับผูกมัดไว้แล้วก็มีผ้าแดงผ้าประเจียดนะฮะเนื้อผ้าแดงเนี่ยผูกพันอยู่นะครับเห็นมั้ยฮะนี่ครับไม้เนี่ยครับไม้น่าจะเป็นไม้ที่สักเนาะไม้สักแดงนะครับไม่สักนะครับนี่ถ้าเกิดว่าสืบทอดกันมาแล้วก็มีพยันหลายรุ่นแล้วพยันนี่พยันจากไหนพยันอยู่คู่กับหม้อมาครับเดี๋ยวดูให้ท่านผู้ชมนะบางท่านอยากจะทราบครับนี่เป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้ลบหลู่เลยนั้นในนี้นะถ้าผมเปิดมันเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวฮะโอ้ยเป็นอักขระนะฮะเป็นยันลงยันนะฮะเป็นตัวยันลงไปเลยมันเหมือนตรึงกรึงไว้ฮะตรึงจิตกรึงวิญญาณไว้ในนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะแตะต้องเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเป็นของรักของห่วงเขาแล้วพระยันเนี่ยนะฮะก็จะตาตึงแล้วก็ใส่ศีลนะฮะวันนี้เลยแต่จะเป็นผ้าสีสว่างวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ผ้ามันเนาะค่ะเป็นผ้ามันผ้ามันและนี่มาจากไหนฮะอันนี้มาจากอันนี้เขาจะอยู่ส่วนก้นหม้อค่ะจะลองก้นหม้อนี่ก็คือกระดูกวังตัวนี้แหละฮะแต่อันนี้จำได้ว่าเขาจะมีผ้าใหม่รองไว้ทีค่ะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอะไรใส่ไหมเหรียญเหลือมีไหมมีค่ะแต่มันหายไปหมดแล้วนี่ฮะคือความเชื่อคือถือว่าเป็นบรรพบุรุษนะฮะที่นับถือกันมาทีนี้ก็บอกว่าผิดผีเขาว่าผีนี่ก็คือมีผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนนะเมื่อมาคุ้มครองปกปักรักษาแค่นั้นเองนะฮะใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ยเราผิดละเมิดไปด่ากันไปเล่นกันไปบางทีกินของที่เขาห้ามก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับเคยรับรู้รับทราบไหมว่าคือเขาเคยเล่าให้ฟังค่ะสมัยตายายเล่าให้ฟังแต่ต้องถือเราไม่คิดว่าเราจะได้ตรงนี้มาค่ะเพราะว่าในตระกูลก็มีหลายคนค่ะลูกหลานหลายคนมันมาแล้วก็วันที่ยายจะเสียเขาก็เลยเลือกแม่พอเลือกแม่ก็รับด้วยกระดูกก็ไปไหนบนข้างในเนี่ยไม่ทราบค่ะถามแม่ไหมที่ถามแม่ไหมกระดูกเลยในเวลาเคยถามค่ะญาติตายายแม่ก็บอกว่าตั้งแต่พายันขาดไปก็หายไปทีละอย่างสองอย่างบางทีเราทำผิดไงเนาะค่ะหลังๆก็กลายๆนะไม่ค่อยจะมีนะฮะคุณแม่ก็เริ่มเจ็บป่วยตั้งแต่เริ่มรับหม้อนี่ค่ะมาก็คือมีผลบางทีที่ทำบุญนะคะทำบุญทำทานทำกิจการอะไรก็มีปัญหาทุกอย่างค่ะร่างกายก็เจ็บป่วยมีเงินมีทองก็หมดแม่เคยบอกให้เราไหมว่าจะเก็บรักษาหรือว่าจะไปเจริญน้ำอะไรเงี้ยก็เคยปรึกษากันในครอบครัวค่ะว่าเราจะทำยังไงดีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปทำยังไงบ้างแล้วก็เคยคิดที่ว่าเขาเรียกอะไรเอาไปให้พระแบบพระลอยอะไรค่ะอ๋อก็คือทำให้ท่านไปการทำบุญเนี่ยเวลาคนตายไปแล้วนะฮะเราก็มีวิธีเดียวก็คือถ้าทางพุทธศาสนาก็คือบังสกุลค่ะมีความเชื่อว่าบุญเนี้ยนะจากลูกหลานก็จะสู่กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วแต่เราก็ทำอยู่ได้แหละค่ะแต่เนี้ยก็คือตัวแทนนั่นเองเป็นเครื่องหมายซึ่งว่าผิดไหมมันอยู่ในบ้านก็ไม่ผิดนะฮะมันเป็นตามประเพณีนะที่ได้ทำสืบกันมาแต่ไม่ควรละเมิดนะถ้าจะเลี้ยงเขาก็ต้องมีศาลมีอะไรทุกวันนี้ทำศาลไหม
ม่ได้ทําค่ะเพราะว่าบ้านอ๋อใช่มันอยู่ในบ้านทีนี้ทุกวันนี้ก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องคือเรามาเราไม่กลัวมึงเลยทํากิจการเราก็ต้องย้ายเขามาด้วยค่ะครับตอนนี้คืออยู่กับพี่สุทธิยาตลอดเลยค่ะก็คือตอนนี้คุณแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านคุณแม่ก็จะไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดีเข้าไปนอนในบ้านในห้องนี้คุณแม่ก็จะมีการวันไหนพาคุณแม่มาหน่อยได้ไหมอยู่จังหวัดกาญใช่ไหมคุณแม่ไม่สะดวกมาค่ะอ๋ออยู่ที่กาญจนบุรีไหมอยู่ที่ปทุมเนี่ยแหละค่ะอยู่ปทุมคืออาจจะช่วงจังหวะเอาไว้ถ้าว่างมาแล้วกันนะฮะคือไม่ต้องมาออกรายการหรอกแต่ให้คุณแม่เนี่ยมามีการเดินท่านะครับด้วยกรรมฐานสมาธิผมเชื่อว่าอาจจะทำให้คุณแม่รู้เราขึ้นเหมือนนี่เขาบอกว่าการต้องพวกนี้เขาต้องธรณีสารนะฮะคือการไหว้สักการะหรือว่าสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณหรือสิ่งที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่ปิดเพี้ยนไปต้องธรณีสารนะฮะต้องใช้น้ำมันนะร้างธรณีสารนะครับเพราะมันจริงๆแล้วมันก็เป็นขั้นตอนวิธีนะท่านผู้ชมนะไอ้ว่าจะเชื่อก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็วานไปแต่สิ่งที่ทำแล้วอย่างน้อยสบายใจและส่วนที่สองก็คือในสภาวะตรงนี้ต่อไปนะฮะก็ควรจะต้องนะฮะฝังดินหรืออะไรไปเลยก็มีความคิดนี้แหละค่ะแต่เราไม่กล้าแตะต้องเดี๋ยวผมจะลงอัคระแล้วก็ฝังดินขนาดเราไปปรึกษาพระนะคะพระที่เขายังไม่กล้าเพราะแรงค่อนข้างแรงเมื่อก่อนเข้ามาตรงนี้นะฮะยังคุยกับน้องทีมงานว่านะนำเกศใหญ่ให้อาจารย์ฐานแล้วเพราะปกติเขาไม่ย้ายมาในสถานที่อย่างนี้นะฮะผมเลยต้องย้ายขอช่างคือตอนจะออกจากบ้านนะคะเขาก็ไม่อยากคือทุกคนในบ้านบอกว่าเชิญน้องจัดการพี่ไม่แตะไม่ต้องเขาไม่มีกล้าแตะหรอกครับเนี่ยที่บอกนะฮะเดี๋ยวก็คงต้องกระน้ำหมดบอกเขามาบอกบรรพบุรุษเขามาแล้วก็ขึ้นรถก็ต้องบอกแม่นางเพราะว่าเราเดินทางไกลนี่เขาขับรถเองเหรอเอารถยนต์มาหรือว่านั่งแท็กซี่แต่แท็กซี่ก็คงไม่ให้ขึ้นแหละครับปฏิเสธแล้วค่ะเคยไปจ้างมาแล้วไม่มีใครเอาค่ะมันคือเขาจะรู้สึกนะฮะผมเองไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าพิธีเราแตะต้องของอย่างนี้ได้ไม่ใช่เขามีนะจิตวิญญาณของห่วงเขาอะค่อนข้างไม่คือไงก็ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแม่เราเนี่ยจะมีเหตุนี้ไหมมีครับมีผลเกี่ยวกับนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าก็อย่าคือเราถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็คือให้มองในทิฏฐิที่ดีนะปู่ย่าตายายก็ไม่ให้ร้ายกับลูกหลานหรอกแต่ถ้าพวกตากล้องทั้งหลายทีมงานทั้งปวงที่ยืนตรงนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันคือถ้าไปละเมิดนะฮะแต่ถ้าไม่ละเมิดก็ไม่เป็นไรบางทีเนี่ยเขาก็อยากอยู่เฉพาะบ้านเขาแล้วให้ร้ายกับครอบครัวไม่ให้ร้ายแต่ควรจะต้องดูแลเขาทำบุญให้เขาสร้างกุศลให้เขาแค่นั้นเองแล้วแปลกนะต้องเลี้ยงเขาด้วยนะเลี้ยงเหมือนคนที่เป็นอยู่อ่ะเหมือนเป็นมนุษย์ทั่วไปเหมือนมีชีวิตแบบเพิ่งเลี้ยงใช่ค่ะเห็นไหมล่ะเขามีวิธีเลี้ยงกันคือเขาอยู่ใกล้เราเลยแต่ว่าคุณแม่รับมาคือไม่ได้ดูแลไม่ใช่ไม่ได้ดูแลค่ะแต่ว่าคือณวันนั้นนะคะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณยายจะเสียชีวิตแล้วคุณยายไม่ยอมเสียชีวิตค่ะแล้วก็ไปหาพระพระบอกว่าต้องให้ไปให้คนทําพิธีให้ซึ่งพระทําไม่ได้เขาว่าอย่างงี้ค่ะก็เลยให้เขาเรียกอะไรหมอธรรมจากที่กาญจนบุรีค่ะเขาเป็นเชื้อสายกะเหรี่ยงเขามาทําพิธีให้ค่ะภายในวันนั้นนะคะคืนนั้นแหละก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแล้วก็คุณยายก็มีการนิ่งสงบแต่ก็ยังไม่เสียชีวิตแล้วก็คุณแม่ก็รับมาโดยมีพิธีการอะไรทั้งนั้นนะคะเขาจัดให้ค่อนข้างจะห่วงนะท่านผู้ชมนะท่านเรียนให้ทราบว่าจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วบ้านใดท่านใดก็แล้วแต่ที่อยู่ที่เห็นนะที่กาญจนบุรีใช่ไหมที่อื่นก็อาจจะมีนะฮะก็เป็นเชื้อสายขึ้นมาแล้วก็เฉพาะนะฮะกลุ่มนี้เขาก็จะทำแล้วแปลกนะคะจะต้องเป็นแบบว่าลูกคนโตของบ้านลูกคนเดียวของบ้านซึ่งอาจจะมีข้อแม้ในครอบครัวมีผู้หญิงผู้ชายแต่หนูดันเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่จะไปไม่ได้แช่งนะคะก็คือจะไปตามธรรมชาติของโลกมนุษย์นี่แหละค่ะครับหนูจะต้องรับสืบทอดใช่แล้วถ้าเกิดว่าหนูจะไปลูกชายหนูซึ่งเป็นลูกคนเดียวจะต้องรับสืบทอดอีกเรื่องเยอะครับนะฮะแต่ปัญหาคือเราดูแลเขาไม่เป็นคือสมัยนี้นะเราเป็นรุ่นใหม่ไงเราเป็นคนรุ่นใหม่ไอ้ครั้นที่จะทําเหมือนกับคนโบราณยากใช่ไหมฮะและไอ้การถือผีเนี่ยนะฮะถือผีไม่ใช่ไม่ถือผีเนี่ยจะมีทั้งเทวดานะผีมันก็จะมีทั้งเรื่องของเอาวิญญาณเอามนุษย์นั่นเท่านั้นแหละที่เขาบอกปกปักรักษาจะเป็นปู่ย่าตายายเราถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณต่อตระกูลเราคือต้นตระกูลเนี่ยน้องมวยนะฮะที่จะพอเราทำบิดเพี้ยนไปสิ่งต่างมันก็ไม่ได้แล้วก็จะเข้าตัวเขาเรียกเข้าตัวแหละนะฮะทั้งอาคมคือคนสมัยโบราณเขาก็เรียนรู้ใช่ไหมฮะเขาเรียนสืบๆกันมาเหมือนร่างทรงเนี่ยเอาพูดง่ายร่างทรงเนี่ยเขาจะมีนะฮะเวลาป่วยเจ็บนะลูกหลานคนใดตัวหนึ่งตั้งรับสืบทอดมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมนะฮะใช่ค่ะแต่รุ่นหนูไม่มีเลยอย่างรุ่นคุณตาคุณยายก็จะเป็นคุณตาค่ะจะเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านไปใช่ใช่
ขาไม่รู้จะฝากฝังกับใครละทีนี้เราเป็นผู้หญิงไงล่ะไอ้การปฏิบัติเป็นผู้ชายใช่ก็ทำไม่ได้คือเขาบอกว่าที่จะต้องรับคือผู้ชายจะต้องบวชเราจะรับพวกนี้มาได้เพราะว่าเขามีทั้งดีและไม่ดีใช่ใช่แต่หนูดันเป็นผู้หญิงใช่ก็เลยไม่ได้หม้อสามใบแต่พี่น้องสองคนคนหนึ่งต้องเป็นหญิงคนหนึ่งต้องเป็นชายแล้วชาแล้วหญิงนี่นะฮะก็ต้องเป็นขนผมสองสีผมยาวด้วยนะผมยาวชุดดำอ่ะผมยาวชุดดำแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดตระกูลในตระกูลนี้เขาจะเลือกให้นะคะว่าจะให้ใครถือขึ้นอ่ะแล้วบ้านหนูอ่ะก็หนูก็มีแฝดเป็นผู้ชายคู่กับหนูแต่ว่าบ้านนี้ถ้ามีแฝดจะเสียค่ะไม่ว่าหญิงหรือชายส่วนใหญ่ผู้ชายจะเสียอยู่ไหมอยู่ไหมแฝดอยู่ไหมเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมล่ะคือต้องเป็นหญิงกับชายนะมุ้ยค่ะครับคือมันเป็นความละเอียดดอนผมว่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ว่ามันของใกล้ตัวซึ่งมันเป็นประเพณีที่เขาทำกันมานะฮะแต่นิยมไม่ทราบแหละแต่ณวันนี้เขาต้องการอยู่เฉพาะบ้านเขาแล้วก็ไปจับไปแตะไปต้องเขาเลี้ยงดูเขาทำบุญให้เขาทั้งกุศลไปแต่เราเองอ่ะบางทีเราทำได้แต่ว่าแต่ทำผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันก็ถึงตัวเราอีกมีวิธีเดียวนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะเขียนอักขระแล้วก็ปิดทับนะฮะซึ่งผมรับโดยตรงอยู่แล้วอันนี้นั่งตรงเนี้ยเขาก็อยากจะอยู่กับเราแหละถ้าถามใจเราก่อนอยากจะอยู่กับเราต่อไหมถ้าอยากเราอยู่ต่ออาจารย์ก็จะกรึงแล้วก็ไว้กับบ้านเราก็อยากจะปลดปล่อยเขาไปมากกว่าอยากจะปลดปล่อยก็ต้องฝังดินแล้วก็ไม่ต้องตราตึงเพราะว่าจะทำแตกนะแตกนี่มาถึงเนี่ยโอ้โหกลับมาที่เดิมป่ะคะใช่ครับโอ้โหต้องฝังดีๆนะต้องฝังดีๆไม่คือนะฝังนะอย่านั่นไปจะแตกตอนไหนก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเขาจะได้ไปปุ๋ยไปเกิดนะดวงจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าจับใส่หม้อถุงน้ำนี่แหละหม้อดินนี้ประเภทนี้เลยนะมุ้ยไม่ใช่หม้อหุงข้าวนะฮะตาประเภทต่างๆไม่ใช่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้คือหม้อดินนี้เลยนะฮะแล้วฝาละมีเขาเรียกฝาละมีเขาจะไม่ใช่ฝาละมีเขาจะใช้ผ้านะครับผ้าใบเจียดผ้าขาวเนี่ยกรึงจิตวิญญาณแล้วลงกำกับด้วยพระคาถานะฉะนั้นใครเปิดมาปุ๊บก็เข้าปื๊ดเข้าเนี่ยเข้าสภาวะเรื่องของการสิงสู่เลยฮะบางทีก็คุยกันนะเพศว่าคุยกันมองตาแข็งขมึงตึงเลยนะครับมีใช่ไหมฮะใช่ค่ะบางวันก็เหมือนคนนั้นไม่ใช่แม่เราเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละหรือบางวันคนนั้นไม่ใช่พี่น้องเรามันดีคืนดีก็เป็นคนละคนไปอะค่ะครับฉะนั้นถ้าเราแต่ก็คือจริงๆคุณตาคุณยายบอกว่าเขาจะดูแลปกป้องใช่ไหมคะปกป้องดูแลรักษามันก็มีส่วนค่ะมันก็มีเรื่องดีแต่บางทีมันก็มีเรื่องเลวร้ายอะค่ะมันคือบางทีถ้าเราอยู่ธรรมดาเราไหว้พระก็ทุกอย่างก็จบใช่ไหมคือพระเนี่ยจับต้องได้ว่าเออศีลถูกแต่นี่ไม่ใช่นะฮะค่ะเวลาท่านลอยมาลูกหลานในบ้านมีครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายไม่เป็นไรนะคะเขาเรียกอะไรเขาจะชอบเด็กผู้ชายแล้วก็มีสะใภ้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเขยหรือต้องมีอันเป็นไปแยกทางกันไปไม่จากเป็นก็จากไปค่ะถ้าคู่แฝดบางคนเนี่ยผู้ชายก็ต้องจ่ายแต่ผู้หญิงอยู่แต่ถ้าผู้ชายเขาชอบนะแต่อยากเอาไปอยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมต้องใช้คำนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วก็ถ้าคือลูกสาวในบ้านครับแล้วถ้าเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยเวลามีแฟนมีสามีต่อให้คุณตกแต่งตามประเพณีไหว้ผีถูกต้องก็อยู่กันไม่ได้หนูนี่แหละค่ะเจอมากับตัวเองไม่น่าเกิดก็เกิดไม่น่าจากก็จากผิดผีไม่ได้ถ้าเข้ามาชายคาต้องแต่งใช่ค่ะเห็นมั้ยล่ะอยู่ในบ้านเดียวกันชายคาเดียวกันรักกันขนาดไหนนั่งร้อนนอนทุกตีกันทุกวันซึ่งเราอยู่นอกบ้านเราไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าเข้ามาแล้วเรามีจนตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันไปแล้วอ้าวไม่ง่ายเป็นแฟนกันรักกันฉันยังไม่ใช่พันเป็นสามีภรรยาแต่เป็นแฟนกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีอะไรนะฮะแล้วปู่ย่าอยู่ที่บ้านนั้นนะผิดผีแล้วน้องมวยนะน้องมวยต้องแต่งใช่ไหมฮะในกรในขอก็แล้วน้องมวยต้องแต่งในกรในขอเลยใช่ไหมใช่อะแต่ถ้าไม่แต่งได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาถ้าคุณเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้คนเนี้ยก็จะป่วยเจ็บหรือว่าสามีภรรยาต้องตายคนใดคนหนึ่งไปเลยต้องแต่งแยกเลือกกันอะแล้วก็จะเป็นม่ายเลยอะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะกี่คนก็อยู่ไม่ได้เออในเรื่องจริงน้องมวยโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ยังยื้ออยู่กันได้นะคะฝ่ายชายก็จะเจ็บจะป่วยต่อให้มีเงินมีทองก็จะเจ็บจะป่วยค่ะอันนี้ต้องเรียนทราบท่านผู้ชมที่ชมเนี่ยบางท่านก็มีถามว่าผมไม่สัมผัสได้ผมพูดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่เรื่องวิชาหรือว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยนะฮะในความละเอียดอ่อนและพวกเราไม่ได้ศึกษาฉะนั้นแล้วก็พูดตามสิ่งที่จะรู้นะฮะแล้วก็ควรวิธีเดียวก็คือต้องเนี่ยต้องนำท่านไปนะองค์เนี้ยนำไปฝังดินซะแต่ต้องถิ่นบ้านเกิดของเขานะ
โอ้โหต้องนู่นเลยบ้านทวนใช่ต้องมันนะต้องกลับไปบ้านก็ต้องไปที่ดอนเขาเลยนะคะต้องไปที่ศาลเขาด้วยเออต้องนั้นดังนั้นอยู่ถ้าจะฝังไว้ในกรุงเทพก็บ้านใครบ้านหนึ่งเลยครับมีปัญหามีพลังเท่ากับบาดแตกเลยนะรู้จักบาดแตกไหมนั่นแหละฮะบาดแตกนะตะปูตอกลงผีไตหงนี่ไหมล่ะบาดแตกนี่เชื่อนะคะเพราะว่าเคยมีคนทะเลาะกันในหมู่บ้านแล้วเขาเอาไปโยนใส่โถส้วมในบ้านอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือตัวผู้ทำเนี่ยมาพูดนะคะว่าไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าบ้านหลังนั้นน่ะตายกันทั้งบ้านเลยค่ะตะปูตอกลงผีไตหงมีก็ไม่ทราบนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาจะทยอยตายกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วบ้านนั้นก็ที่อยู่ไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณใช่ครับใช่ไหมคะคือต้องรู้คือต้องมั่วไม่ใช่คิดว่าเด็กสมัยนี้นะถ้าไปละเมิดทำไม่แตกแล้วก็ไม่ลบหลู่นะไม่ทันไรแล้วฮะไม่ได้เจริญแล้วครับมีแต่วัวพวกเลยกับชีวิตนะฮะจะค้าขายขายดีๆทั้งมั่วใช่ไหมฮะไปทำเขาแตกไปทำจะรุดแล้วไม่ดูแลเขาเดี๋ยวมีเรื่องแต่ถ้าดูแลเขาให้กินให้อยู่เหมือนว่าปู่ย่าตายายคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคตินิยมว่าเราต้องเคารพนอบน้อมแต่บรรพบุรุษนั่นเองผีเหย้าผีเลือนเนี่ยนะใช่ไหมใช่ต้องดูแลคือในครอบครัวเนี่ยค่ะรักและเคารพเทิดทูนบูชาทุกอย่างปกติไม่กล้าหรอกแต่เรากลัวจุดจบของพวกเราจะเป็นเหมือนยายใช่ก็ถึงต้องควรจะต้องไว้ท่านในสถานที่นั่นนะซึ่งเนี่ยก็คือเราผิดคำพูดกับท่านแล้วแหละแต่ถามว่าแล้วท่านเราอะเกิดยิ่งไปบูชาแล้วทำแตกทั้งใบเนี่ยโอ้โหนะฮะทีมงานเอ่ยผมเอ่ยนะครับไม่เหลือมันมีผลก็นั่งรถมาก็เสี่ยวเหมือนกันค่ะอาจารย์แจกกลางทางนะครับคือผมบอกนะเอาเคสใหญ่มาอาจารย์แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าเจตนาเราแหละเราไม่ได้ละเมิดหรอกคือแต่ว่ามานำเสนอว่าใครที่มีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาลบเขาก็ดูแลดีๆซะอย่าปล่อยให้ปู่ย่าตายายนะอยู่ในนั่นไปแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูเลี้ยงกินนะฮะคือเรื่องงานเลี้ยงผีปู่ย่าตายายนะฮะวิญญาณสำคัญนะฮะวิญญาณมาพูดหลุดเนี่ยแล้วก็นาผีเหย้าผีเลือนมีเนี่ยเวลาแต่งก็ต้องมีไหว้ผีใช่ค่ะต้องไหว้ผีนะคุณจะขมากันก็ตามหรือจะแต่งปกติเนี่ยก็ต้องไหว้นะฮะต้องมีเครื่องเส้นเขาค่ะเหมือนเป็นการแสดงความเคารพใช่บางคนมีนะผีตุ๊กตาเนี่ยนะหรือผีเต่าอ่ะกินเต่าเนี่ยก็ต้องเอาหัวเอาขาอะไรให้ครบบางบ้านนี่ถือตุ๊กตาก็ไม่ได้เลยถือเอาซื้อตุ๊กตาให้นะป่วยเลยเป็นงั้นไม่ได้แล้วแต่เขาถือกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ผมก็ไม่รู้รุ่นไหนแต่ก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งตอนนี้คุณแม่ที่ป่วยก็มีลูกชายของพี่เองก็ตอนนี้คุณแม่ออกจากบ้านที่พักที่มีหม้อนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรตอนนี้ลูกชายหนูเป็นแทนค่ะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนว่าเลยนะคะแทบจะทุกวันเลยค่ะฉีดยาฆ่าเชื้อเจาะเลือดสารพัดอะค่ะซึ่งสาเหตุคือทางไม่ถูกอะการแพทย์บอกว่าน้องป่วยเป็นปอดติดเชื้อค่ะพอให้ยาปุ๊บครบเคสครบโดสของเขากลับบ้านได้ละเริงกลับมา3วันเอาอีกเงี้ยเขาบางทีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวิธีแก้เงี้ยไม่ยากนะฮะต้องทำคล้ายๆกับคุณเนี่ยบุญเสียกับบ้านทำแทนตัวไข่ต้มนะฮะข้าวปากหม้อปรุงใหม่ๆนะแล้วถ้าปากหม้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องจะมีไข่ต้มแล้วก็รวมทั้งขนมเนี่ยให้ครบ5สิ่ง5อย่างแล้วก็ต้องใช้กระทง5กันนะแล้วก็ใบตองก็ต้องใช้ใบกองกล้วยตานีเออนะกระเย็บกระทงแล้วนะก็วางทางสามแท่งเขาจะได้กินได้อยู่เห็นไหมล่ะมันมีเคล็ดมันมีวิชาแต่ส่วนนี้ก็คือบอกว่ามันเป็นตำรับตำราเก่าๆของเดิมที่ละลายหายไปแล้วมีวิธีเดียวที่จะห่างทำบุญสร้างกุศลไปแล้วก็เนี่ยนะฮะไปไว้ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่อาศัยอย่างงั้นก็ลูกเราเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วใช่ไหมปีที่แล้วนะคะครับหนูกับแม่เจ็บปีนี้ลูกชายหนูเจ็บครับเราก็ไม่รู้ว่ากลัวว่าปีใหม่นี้จะเกิดอะไรใครอีกนั่นแหละก็เลยบอกว่าเป็นความทุกข์ทั้งหมดที่อยู่ในใจใเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีใช่ค่ะเพราะว่าเราไปหาแพทย์คือเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้หรอกแต่เราไปหาด้วยอาการไม่สบายของเราแต่เขากับตรวจไม่พบหรือว่าไอ้โรคที่พบเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันนะคะผู้ป่วยมันไม่ใช่นะคะวิตกจริตไปอะไรเงี้ยทั้งนั้นนี่ก็คือต้องบอกว่าอาการป่วยก็สืบเนื่องมาเหมือนกันมีผลครับซึ่งบางทีนะคะคุณอาจารย์คือทำอะไรไม่ได้ไม่มีแรงขยับไม่ได้แล้วก็เห็นนะคะมือนี่ขาวซีดหรือบางทีเขียวคล้ำนะคะแต่พอไปโรงพยาบาลไม่เป็นอะไรเลยค่ะก็แปลกมากบางทีแม่ค่ะจะมีรอยเขียวช้ำจ้ำจ้ำตามตัวนะคะบางทีก็ที่ไหล่ที่คอเนี่ยค่ะพาดทางยาวมาครับทุกวันนี้คุณสามีอยู่ด้วยกันไหมครับ
แยกกันไปนานแล้วไม่ได้แล้วครับนี่แหละฮะที่ผมบอกน้องมวยตอนแรกแหละครับว่านะนี่คือส่วนประเด็นหนึ่งนะครับที่ข้อสงสัยที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าคำตอบมันอยู่ที่ถ้าของที่เรารู้นะฮะเราปฏิบัติดีไม่เป็นไรแต่ของเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้ดูแลเนี่ยผลมันเกิดขึ้นนั้นมีที่เดียวที่ผมบอกอะไปไว้ในสถานที่ที่เขาควรจะต้องไว้แล้วก็ทำบุญสร้างกุศลบอกกล่าวนะแล้วก็นิมนต์พระสักสี่รูปพอมาไปไหว้เสร็จแล้วนิมนต์พระสี่รูปนะฮะบางสกุลนะนะครับให้ก็ไปปุถุไปเกิดจริงๆท่านอาจจะปุถุเกิดแล้วแหละแต่เพียงว่าด้วยความมั่นใจเราสร้างกุศลให้คนล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็อานิสงส์นี่ก็ถึงปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วท่านก็จะลดโทสะขึ้นนะฮะแล้วก็อภัยให้เราไม่มีใครโกรธแล้วหรอกแต่ถ้าเราถือต่อเนี่ยนะฮะลูกไม่มีทางหรอกเดี๋ยวหลานรุ่นหลานไปทำแตกเข้าอะไรเข้าเอาอีกแล้วก็ป่วยเจ็บเนาะจริงๆหนูยังไม่ทราบเลยนะคะว่าแต่ดั้งแต่เดิมตระกูลเนี่ยมีมากี่ใบคะใช่เพราะว่าเหลือมาถึงรุ่นของคุณยายคุณตาเนี่ยของคุณตา1ใบของคุณยาย2ใบเหลืออยู่แค่3ใบเนี่ยไม่เยอะกับเนาะเดี๋ยวคงจะต้องอาจารย์คงจะได้พูดคุยกันอีกนอกที่นอกรอบด้วยกันแต่ว่าเรื่องราวนี้มินุชว่าก็เป็นเรื่องราวที่พี่สุรชัยนำมาพูดคุยกันแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบทั้งประเพณีโบราณแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าที่เขาพูดว่าเราต้องเคารพนับถือบรรพบุรุษไม่ว่าท่านจะอยู่หรือล่วงลับไปก็ตามเราต้องให้ความเคารพยำเกรงอันนี้คือเรื่องจริงแต่ก็ทำบุญกุศลให้ต่อเนื่องเลยครับอย่าไปคิดว่าของใกล้ตัวแล้วลบหลู่ได้มิใช่เลยครับค่ะเอาล่ะนะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มานั่งพูดคุยกันด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ